ครับวันนี้เราจะมานำเสนอปลาปลาอินทรีย์นะครับเป็นลูกปลาอินทรีย์นะครับที่นี่ชุมชนบางเบิดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับปลาอินทรีย์นี่ครับตัวขนาด1ฟุตนะครับ1ฟุตไม้บรรทัดหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้คือลูกมันนะครับนี่เฉพาะลูกมันนะครับนี่มีอายุประมาณ1เดือนนะฮะนี่ครับปลาอินทรีย์นะครับที่ว่าเขาไปล่าปลาอินทรีย์นะครับที่เขาไปเบิดนะตัวโตๆนะครับ20โล15โลนะครับแต่นี่มันลูกมันนะครับดูนะครับความใหญ่ของมันนะครับพี่ก้องอะไรก็มัดว่าอายุประมาณ1เดือนนะครับไม่ไว้ใจแล้วคนดูนะแล้วก็ได้ให้ดูนี่อายุประมาณ1อาทิตย์นะฮะนี่ครับปลาอินทรีย์ครับติดวนประตูมานะครับติดวนประตูมาเนี่ยครับนี่ครับก็ชาวประมงไปนี่ครับเป็นวนประตูนะครับก็เอาไปวางไว้นะครับแต่ว่ามันติดเอาไปแยะเอาไปลองร้อยดูแล้วก็จะแยะดูว่าไหนถึงจะมัดไว้ปลาหลายประเภทนะครับเนี่ยครับยังมีพวกปลาแดงนะปลาแดงตรงนี้ก้าวไว้ห้าหกกองเนาะก้าวไว้อยู่มันตั้ง30โลจะได้ร้อยไม่รู้ปลาแป้นซึ่งชาวบ้านชาวประมงไม่เขาอยากได้ครับปลาแป้นครับแต่ว่าทานได้ครับแร่เนื้อนะครับทำเป็นเนื้อปลานะครับแร่แต่เนื้อนะครับหัวพวกหัวพวกหางพวกก้างอะไรทิ้งหมดแร่แต่เนื้อครับตรงนี้ปลาแป้นนี่ครับปลาสากครับนี่ปากกระยาวเขาเรียกปลาสากครับปลาสากนะทำห่อหมกนะอร่อยครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ก็เท่ากับปลาอินทรีย์ครับปลาสากครับอันนี้ก็ทำอาหารทานได้แล้วครับตัวไซส์ขนาดนี้ครับก็ติดวันปลาทูมานะครับเนี่ยอันนี้ปลาข้างลายครับปลาข้างลายฮะอันนี้ตัวนี้ปลาข้างลายครับไม่ทราบเคยเห็นหรือเปล่าตัวนี้ก็ทานได้ครับแต่ว่าก้างเยอะครับตัวนี้ที่มันเจ็บนะครับตรงนี้ดูครับตัวนี้จะเป็นก้างฮะเราไปตกนะครับสมมติปลานี้จะมากินนะครับเขาเรียกปลาข้างลายครับแล้วกอันนี้ก่อนนะครับ